เกมรุกทื่อกิเลนบุกทั้งเกมแต่ไม่คมโดนเชียงรายสวนตุงเดียวฉก3แต้มกลับบ้านการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลเสร็จ2023ส่วน24นัดเปิดสนามเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของกวางโซงสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเริ่มเกมทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสนุกกระทั่งนาที21เชียงรายอาศัยจังหวะสวนกลับที่ศิวกรเตียตระกูลเปิดยาวจากกลางสนามออกทางขวาให้มนตรีพรมสวัสดิ์กระชากเกือบสุดเส้นก่อนเปิดเข้าในเขตให้เศรษฐสิทธิ์สุวรรณเศษสปีดเข้ามาจิ้งบอลตุงตาข่ายให้ลีโอเชียงราย 1-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังเมืองทองดาหน้าบุกใส่เชียงรายอย่างต่อเนื่องและพยายามสร้างโอกาสพังประตูได้ครั้งแต่จังหวะสุดท้ายขาดเกินไม่คมเองสุดท้ายจบ90นาทีเมืองทองพ่ายคารังต่อเชียงรายยูไนเต็ด 0-1 ประเดิมฤดูกาลด้วยความผิดหวังส่วนเชียงรายรับ3แต้มกลับบ้านส่วนที่3อ่าวสเตเดียมต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนราชันมังกรราชบุรี FC โดยเกมนี้กว่าจะมีประตูเกิดขึ้นต้องรอจนถึงนาที79ซึ่งเป็นพีทีประจวบเจ้าถิ่นที่มาได้ประตูชัยจากสหรัฐกัญญาโรจน์ที่ซัดให้ทีมเอาชนะราชบุรี FC 1-0 เก็บ3แต้มประเดิมนัดเปิดสนามไทยลีกได้สำเร็จทัพเทควันโดไทยประเดิมเยี่ยมเก็บ6เหรียญทองศึกโคเรียโอเพนการแข่งขันเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพนอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2023ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทำการแข่งขันระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม66โดยวันแรกของการแข่งขันมีจอมเตะไทยประเดิมลงสนาม9คนปรากฏว่าทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานเยี่ยมด้วยการเก็บมาได้รวม8เหรียญประกอบด้วย6เหรียญทองจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงแบมวรัญญาตลาดเงินรุ่นน้ำหนักไม่เกิน44กิโลกรัมหญิงอิงพัชรกันภูลเกิดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายอามี่วิศวกรใจชูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชายกองทัพสรชัดสวาสีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมชายเติ้นพรบวิทย์โตรื่นและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน59กิโลกรัมบิวธนภูมิเฟื่องน้อยนอกจากนี้ยังมีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมหญิงจากนัชชาโสธิเศษที่คว้ามาได้อีก1เหรียญเงินและอีก1เหรียญทองแดงจากปานบัวโมรมัดจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงขณะที่ในวันนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงทำการแข่งขัน3คนประกอบด้วยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงกมลชนกศรีเคนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายสุภวิทย์สุขเอมชัยธวัฒน์ห่วงเพื่อไทยถูกกดดันแบ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเผยก้าวไกลเคาะโหวตนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้ชัยธวัฒน์ห่วงรัฐบาลเพื่อไทยถูกขั้วอำนาจเดิมกดดันแบ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเผยก้าวไกลจ่อเคาะทิศทางโหวตนายกรัฐมนตรีโยนเพื่อไทยตัดสินใจกลับมาเป็น312เสียงเมื่อเวลา10:50 นวันที่14สิงหาคม2566ที่พักก้าวไกลกิโลกรัมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการถามความเห็นประชาชนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่ส.ส.ทำ
กันเองไม่ได้เป็นการมอบหมายจากพรรคซึ่งจะนำเรื่องนี้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมส.ส.ในวันพรุ่งนี้วันที่15สิงหาคมโดยตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันถึงทิศทางของพรรคคาดว่าจะได้ข้อสรุปในที่ประชุมส.ส.พรุ่งนี้เมื่อถามกรณีที่พรรคเพื่อไทยพท.เริ่มถูกกระแสกดดันจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอให้จัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีรวมถึงปัญหาเรื่องของตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมองว่าเรื่องนี้เป็นสถานการณ์ที่ลำบากของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าการจัดแบ่งตำแหน่งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องปกติในการจัดตั้งรัฐบาลในทางปฏิบัติก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องทำควบคู่กันไปเราก็มองด้วยความเป็นห่วงว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์แบบนี้ก็น่าจะถูกเข้ามากำกับควบคุมโดยขั้วอำนาจเดิมมากเป็นสิ่งที่น่าจะปฏิเสธยากส่วนพรรคก้าวไกลอยากให้กลับมาเป็น312เสียงเหมือนเดิมหรือไม่นั้นเรื่องนี้คงเป็นการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยตอนนี้พรรคก้าวไกลอยู่ในโหมดเตรียมตัวทำงานไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนเราก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเตรียมงานภายในพรรคพัฒนาศักยภาพความพร้อมในการทำงานของส.ส.ใหม่นายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาบนทวิตเตอร์ยืนยันว่าไม่ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาง่ายๆหลังพรรคก้าวไกลถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันคงต้องคุยกันอีกครั้งหลังมีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อถามถึงการรับสมัครส.ส.ในการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเดินทางไปด้วยตัวเองหลังได้หมายเลขผู้สมัครแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ทั้งในอาจารย์แกลงและอำเภอเขาชะเมาเพราะยังกังวลว่ามีประชาชนจำนวนมากยังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมและตามปกติแล้วการเลือกตั้งซ่อมประชาชนจะไม่ตื่นตัวเท่ากับเลือกตั้งทั่วไปยืนยันจะสู้เต็มที่เพราะเท่าที่ได้ไปสัมผัสพูดคุยกับประชาชนก็ทำให้มีความมั่นใจว่าก้าวไกลยังอยู่ในใจประชาชน